พิธีใบสีสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมที่ได้รับความนิยมในภาคอีสานซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวผู้คนล้วนเปิดกว้างรับวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายพิธีใบสีสู่ขวัญนอกจากจะเป็นพิธีที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่เกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลและจิตวิญญาณแล้วยังเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการต้อนรับการไปมาหาสู่และความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มชนสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของผู้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะสีสีเอ๋ยสีสง่ามาสู่ขวัญจากร้อยพันภูผามาอยู่เย่าจากไอหมอกม่านเดือนมาเฮือนเฮาสู่ขวัญเจ้าคืนมาอย่าร้างไกลกวักฝ้ายกวักขวัญมั่นแก่นหักแน่นผูกขวัญวันใหม่ผูกใจผูกจิตสนิทใจสู่ขวัญร่วมสมัยเสมอมาจากของดีแผ่นดินถิ่นอีสานต่อตำนานสานแรงแฝงคุณค่าแม่ห้องสอนน้อมนำตามศรัทธาภูมิปัญญาร่วมศิลป์แผ่นดินไทย